นี่มาดูชั้น4นะครับห้องของผมนะครับขอบคุณคุณกุ้ยด้วยพาไปดูนะครับแต่เดี๋ยวเราจะตรวจห้องกันอีกทีเอานึกว่าไปทางนู้นไปทางนี้นะครับโอเคมีบ้านเลขที่แล้วด้วยเลขที่อะไรวะยังไม่รู้เลยบ้านเลขที่82เอาละครับไปแทงหวยก่อนโอเค82นะครับโอเคมาดูนะครับอันนี้เป็นแบบ 1D ใช่ไหมครับเป็นนี่เชิญเชิญเลยครับผมสวัสดีครับผมเคนอ้อมลุงครับขออนุญาตถ่ายนะครับผมเจ้าที่สัตว์สิรินะครับวันนี้จะนำครับเอกชัยมาหลบชนท้องชนครับเงียบชนท้องชนนะครับครับผมครับได้ครับห้องชุดของคุณเอกชัยได้รับการตรวจสอบจากทางหน่วยงานคิวซีเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมให้เขาเยี่ยมชมและตรวจสอบครับผมครับแล้วก็ได้ผมได้นัดคนตรวจคอนโดมาวันพุธตอนบ่ายครับจะได้ตรวจเป็นมืออาชีพไปเลยเรียบร้อยครับผมก็วันนี้ก็มีให้คุณเอกชัยเยี่ยมชมห้องชุดแล้วก็แนะนำสเปคภายในห้องนะครับได้ครับครับผมเริ่มจากประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้าครับห้องชุดก็จะเลขที่ห้องจะเป็น29/82นะครับส่วนด้านหน้าประตูจะมีระบบดิจิตอลอะล็อกนะครับจะใช้5ระบบนะครับจะมีตัวคีย์การ์ดเป็นพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ตัวกุญแจแล้วก็สแกนลายนิ้วมือแล้วก็บลูทูธนะครับแอปพลิเคชันรองรับในการรีเซ็ตรหัสครับผมโอเคครับผมต่อมาครับตัวนี้เป็นห้องคัดได้รับผ่านการโอโซนนะครับในการฆ่าเชื้อที่ร้อยแล้วนะครับโอ้ครับโอเคผมทางผมชุดเฟอร์นิเจอร์นะครับจะเป็นดีไซน์แบบคลาสสิกนะครับซึ่งเขาใช้ไฟฟ้านะครับก็จะมีในส่วนเตาไฟฟ้านะครับอินดักชันครับแล้วก็ตัวมูดนะครับระบายอากาศนะครับสามารถปรับความแรงเบาได้หรือว่าตั้งเป็นออโต้ครับแล้วก็ด้านล่างรองรับในส่วนของเครื่องซักผ้าโอเคเครื่องซักผ้าแล้วก็ต่อท่อน้ำทิ้งด้านล่างให้เรียบร้อยโอเคครับโอเคจะเก็บงานหน่อยไม่เป็นไรครับช่องนี้เป็นช่องใส่ไมโครเวฟครับชั้นวางรองเท้านะครับทำได้ดีอ่ะครับตัวนี้เป็นแปดคือซื้อห้องได้ราคานี้รวมเฟอร์นิเจอร์หมดเลยโอ้ทำได้ดีมากตู้เย็นตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นปลั๊กอยู่ตู้ไฟตัวนี้ตรงนี้วางตู้เย็นก็จะมีไฟอยู่ช่อง1 2 3ปลั๊กนะครับแยกชัดเจนส่วนของห้องครัวนะครับก็จะมีระบบกันดูดแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมีกันดูดเนี่ยตัวนี้แพงผมไปซื้อคอนโดที่หนึ่งอะเกรดสูงกว่านี้ไม่มีเตาให้โอเคครับผมในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะครับตัวเป็นพื้นไม้จะเป็นลามิเนตนะครับตัวนี้จะหนาแข็งเวลาเดินจะซอฟต์ๆครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์มันเป็นแพ็กเกจ SB เฟอร์นิเจอร์นะครับจะมีช่องเก็บของด้วยอันนี้ดีมากดีมากเลยอ๋อมีตรงนี้ด้วยบริเวณสมุทรจากฟันในกรณีเกิดอันนี้ให้ด้วยใช่ครับเป็นโซฟาด้วยค่ะโอเคมันมีกี่ชิ้นนะฮะตอนนั้นเขาบอกมันจะมีนี่มีพวกนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะโอเคอ๋อโอเคครับโอเคอันนี้อะไรครับซ้ายนี่เป็นตู้แข็งครับอ๋อโอ้แล้วก็ปักอยู่ตรงหน้าโอ้นี่ชมนะฮะคือตอนยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยนึกไม่ออกแต่พอสร้างเสร็จแล้วโอ้โหนึกออกเลยว่านักศึกษาต้องชอบคือสำหรับนักศึกษาจริงๆเลยเนี่ยโอเคเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นอ๋อนี่ครับมาตรฐานเลยสูงนะครับครับทีวีนะครับเสียบสัญญาณดิจิตอลได้เลยนะครับ
อันนี้ก็ดูบอลได้นะครับนี่เราไม่ติดไม่ต้องติดทูนะฮะโอเคดูบอลได้แอร์นะครับคอนโทรลตัวนี้อ๋ออินเวอร์เตอร์ด้วยครับครับผมซัมซุงดีฮะใช้อยู่โอเคเปิดระเบียงนิดนึงเอามีราวตักผ้าให้ด้วยเหรอโหเจ๋งอ่ะโหนี่ติดให้เสร็จเลยโอ้เยี่ยม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 ไฟเหลือนี่ทำเป็นอะไรอ๋อฮะร้านพี่กรณ์ร้านพี่กรณ์นี่เดียวนี่เดียวนี่ร้านพี่กรณ์นี่ร้านพี่กรณ์เนี่ยร้านนี้อร่อยมากนี่ร้านพี่กรณ์ฮะโอ้ยเอ้ยอย่างนี้สั่งได้ร้านพี่กรณ์ฮะนี่ร้านพี่กรณ์ฮะนี่ให้หอมเลยติดม่านครับซื้อฟูกติดม่านปลั๊กเสียบตั้งหัวเตียงไว้นะอ่าโอเคเอาวางของได้เอาวางของได้อีกใช่ใช่นี่ให้ดีมากก็ซื้อไมโครเวฟซื้อตู้เย็นติดม่านเครื่องทำน้ำอุ่นครับใช่นี่ต้องซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นอ๋อเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เปิดแล้วใช่ไหมครับนี่ดูนะครับอ๋อนี่เขาแยกโซนแห้งโซนเปียกนะครับมีที่วางของเดี๋ยวติดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับซื้อฟูกติดม่านซื้อตู้เย็นไมโครเวฟก็หมดแล้วนี่ก็เริ่มมีคนติดต่อนะพอเขียนในทวีตก็เริ่มมีคนถามจะเสร็จเมื่อไหร่นี่จะเข้ามาเช่าแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้พูดจริงจังนะเริ่มมีถามแล้วเพราะกลุ่มเป้าหมายก็ตรงกันอันนี้มัน28มันก็จะเพิ่มเข้ามาหน่อยในส่วนของ walk-in closet ตรงนี้นะครับที่มันแบ่งตรงนี้เพิ่มเข้ามาอีกหน่อยแล้วก็ห้องของผมเป็นห้องมุมก็เลยจะไม่ได้ติดใครโอเคนี่ห้องนี้นะครับนี่จะเป็นห้องมุมนะฮะห้องมุมเลขที่82นะครับก็จะมีเพื่อนเป็น83เท่านั้นแล้วก็นี่เป็นกริลระบายอากาศนะครับมันเป็นห้องมุมตรงนี้แล้วก็จะได้ความกว้างเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเป็น28ตารางเมตรนะครับอันนี้เป็นห้องผมเองนะครับโอเคนี่นะครับห้องมุมนะครับนี่ฮะ84 83 82โอ้ห้องผมอยู่นู่นครับปล่อยเช่าได้แน่นอนเลยมันมีเพื่อนบ้านอยู่แค่83เท่านั้นน่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับ